สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านนาเกมมิในเกมเดอะมิมิกเมกันต่อเลยครับมาเดินครับไปที่เกมโหมดครับผมมาถึงที่โซนเกมโหมดแล้วนะครับมาครับด่านนี้เข้าไปสำรวจแล้วครับรู้สึกว่ายังไม่มีการอัปเดตอะไร okay. ในวันนี้ผมจะมาปลดล็อกตะเกียงให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับรอโหลดสักครู่ครับเกมเริ่มแล้วนะครับเขาให้พลังชีวิตคุณผู้ชม3ตัวตามหาวิญญาณ20อันนะครับรอบนี้ใช้เป็นมีฮารีละกันครับเป็นแสงสีเขียวครับผมเห็นแล้วอยากกินมะนาวเลยมาครับอันแรกมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกน่าจะมีอยู่ประมาณ6อันครับผมจุดหลบนี่คืออยู่ที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับพูดถึงก็มาเลยยาว้าวความเร็วเท่ากันครับห้ามชนอะไรทั้งสิ้นรึรู้สึกจะไม่วนนะครับเก็บไม่ทันแน่นอนตอนนี้ตามหนักมากนะครับเดี๋ยวให้ลงไปข้างล่างก่อนละกันลงโอเคครับผมเคลียร์ต่อเลยชั้นนี้ด้านล่างสุดจะยากหน่อยนะครับพอมีให้เก็บทั้งหมดตั้ง8อันหรือว่าชั้นนี้มี5น่าจะ5อันครับจุดอันตรายคือตรงบันไดเลยครับผม2ชั้นนี้คุณผู้ชมจะต้องเก็บได้12อันนะครับเป็นการเคลียร์โปรเซสโอ้แย่แล้วนี่ครับแอบไม่ได้ครับผมเขาไม่บอกจำนวนชีวิตครับแต่ถ้าพลาดบ่อยๆมีโอกาสที่จะหลุดออกจากเกมได้นะครับรอบ2โดนซูมก็ไปจุดเริ่มต้นอย่างเดียวเลยครับมุมบันไดอันตรายมากรึบออกไปหน่อยละกันเดินขึ้นมาแล้วครับแอบก่อนฟึบโอเคครับครบ12อันครับผมน่าจะขึ้นไปชั้นบนสุดตัวโมเดลนั้นเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนครับเป็นสไตล์ของตัวเองครับผมว้าวเดี๋ยวโดนซูมแล้วกันครับถ้าซูมต้องไปจุดเริ่มต้นนะครับรึบลงมาหรือยังนะเหลือ4อันเท่านั้นขึ้นที่ชานะครับตัวละคร7บนซ้ายจะดีมากเลยครับได้เก็บทีเดียวจบเออลงมาแล้วอย่าโอ้เสียดายโอ้โดนดึงครับผมตัวสุดท้ายแล้วนะครับปึ๊บเว้ยโอเคไปชั้นล่างครับผมแอบดูก่อนขึ้นมาแล้วมาอยู่ตรงนี้ครับสังเกตการได้ไปขวาครับเก็บให้ครบเลยเหลือ2อันเท่านั้นรึบแล้วก็อันสุดท้ายครับผมตรงนี้เลยเรียบร้อยครับจากนั้นให้คุณผู้ชมไปข้างบนได้เลยครับผมมีวนด้วยสเต็ปโอ้ใกล้มากขึ้นไปซ้ายแล้วก่อนนะครับ Bye, have a great time. ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกฉากจบได้หากคุณผู้ชมต้องการตะเกียงครับแนะนำให้หมุนคันโยกทางซ้ายเลยครับผมปึ๊บแล้วไปที่วาร์ปได้เลยนะครับตัวละครคุณผู้ชมได้เข้ามาอยู่ในคาสิโนเป็นที่เรียบร้อยเหมือนว่าเราทำให้ชีวิตเขาจบลงนะครับปลดคำสาปเป็นที่เรียบร้อยเออมาแล้วครับฉากจบอันนี้คือฉากจบ Good End ครับผมรูปแบบการเล่นของเกมนี้ผมมองว่าเพลินดีนะครับไม่งานไม่ยากจนเกินไปกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกียงในด่านนาเกมีครับลักษณะจะเป็นตัวละครในด่านนั้นเลย
แต่สว่านนั้นออกเป็นโทนสีเหลืองขาวนะครับตะเกียงอันนี้ในหลายๆเกมครับแสงค่อนข้างที่จะกำลังดีเลยทีเดียวครับผมคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้เลยครับไว้เราดูกันต่อในด่านต่อไปของเกม The Mimic Maid ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ